คนเยอะจังโอเคครับ Power Birthday ครับ5ปียิ่งใหญ่เลยก็ยิ่งใหญ่จริงสมคำน้ำลือนะฮะมีจากที่เราเห็นคือมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่แบบอยู่กับ King Power มาเป็นมานานก็จะรู้ว่าแบบโหนี่คือแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจริงก็เลยอยากจะเชิญทุกคนมาครับผมกับเฟสติวัลนี่นะมันยังว่าเป็นดีไลท์และเซอร์ไพรส์นะครับผมไงก็มาเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้เราก็มีความพิเศษมาจากแฟนๆด้วยครับผมอะไรยังไงบ้างก็วันนี้มีโชว์ Feeling Good ครับผมซึ่งเป็นโชว์ที่เราเล่นไว้ในครับผมเอาไม่เกี่ยวผมนะไม่เกี่ยวครับผม Feeling Good ซึ่งเป็นโชว์นึงที่เราเคยร้องไว้ในคอนเดียวแต่วันนี้เรามาตีความในรูปแบบใหม่มีความเป็นดีไลท์มีความเป็นเซอร์ไพรส์มีแฮปปี้celebration ครับผมมันมีความแบบเนี่ยมันมีความแบบแฮปปี้ความอบอวลอยู่ก็คือจะตีความอีกแบบนึงแล้วก็เต็มไปด้วยแบบโคโรกราฟแดนเซอร์หรือว่าแบบต่างๆที่มันแตกต่างไปก็เป็นมุมใหม่ๆครับได้ชมกับน้องเนยอาปูแล้วก็ต้าเหนือด้วยครับก็ดีครับผมรู้สึกว่าได้เจอแบบพี่ๆน้องๆที่เราเคยเจอกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้องเนยอย่างเงี้ยหรือว่าต้นเหนิงอิงฟ้าหรือว่าหมอนั่นเองนะฮะครับผมแล้วก็เจอคุณแมวอโปด้วยยายเหมียวยายเหมียวโปนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็ได้มาทำโชว์ด้วยกันก็รู้สึกดีเป็นแบบดีใจมากโมเมนต์ที่แบบยืนอยู่ด้วยกันบนเวทีกับอโปทุกครั้งก็ผมก็ดีใจนะผมรู้สึกว่าผมก็นึกถึงช่วงเรากับวันนี้ก็เจอพี่ปอนแล้วก็เจอพี่โปแบบเหมือนพอได้มายืนบนสเตจด้วยกันก็คิดถึงช่วงเราได้โชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็สนุกครับผมแล้วก็ขอบคุณครับที่พาพวกเรามารวมตัวกันตรงนี้ครับเหมือนหลายๆโมเมนต์แบบเขาจับจิ้นว่าเป็นเพื่อนซีเรือผีอ๋อเรือผีครับใครจะแล่นล่ะทีเนี้ยใครจะแล่นอ่ะเออครับผมก็เอาว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับผมสองวันนี้สองแมวตัวนี้นะฮะมีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นโชว์ด้วยกันอีกไหมก็คิดว่าอนาคตก็คงมีอะไรบางอย่างไม่สนุกแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูครับผมยังไม่รู้ครับผมแต่ไม่ได้ปิดการอะไรก็สนุกก็ได้เจอเพื่อนสนุกมากแต่ที่แน่ปีทองเราจริงตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ครับผมทำงานแน่นมากทำงานร้อนเกินทำงานเหมือนแบบว่าติดนี่แบบประมาณ 3,000 ล้านแต่จริงๆคือไม่ใช่แหละผมว่าไม่ชอบอยู่นิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็การได้ทำงานกับหลายๆอย่างในภาพยนตร์หรือว่าหรือเพลงก็ตามอะไรเงี้ยได้โชว์กับศิลปินแบบปีนี้เหมือนปีความฝันอะได้ทำอะไรหลายอย่างมากที่หลากหลายมากที่อยากทำแล้วมาได้ทำในปีเดียวซึ่งก็โหแล้วมันยังไม่จบปีด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยดีจังเว้ยอะไรปีเนี้ยครับตอนแรกนึกว่าทำงานเพื่อเก็บเงินจะแบบทำซีรีส์อ๋อไม่ครับจริงๆทำงานด้วยความชอบของตัวเองล้วนๆเลยอะไรเงี้ยก็แค่อยากทำงานอยากร้องเพลงอยากทำงานเนี้ยงานศิลป์อะไรเงี้ยผมก็คือมันมีช่วงเวลาที่มันไม่ได้ทำไงแต่พอได้ช่วงเวลาที่ได้ทำก็รู้สึกว่าเออเอาให้เต็มที่มีอะไรที่เจ๊อยากทำที่ยังไม่ได้ทำซีรีส์อย่างตัวเองก็ยังไม่ทำครับผมแล้วก็จริงอยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นซีรีส์แล้วอยากพากย์เสียงอะไรเงี้ยเอออยากลองดูแล้วงานหนังที่ติดต่อมาอีกไหมมีครับมีครับก็ตอนนี้ก็ดูลองยังดูบทอยู่ว่าอันไหนอย่างที่แบบผมก็จะค่อยๆเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจะจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะเดดิเคทเวลาเรากับภาพยนตร์เรื่องนึงอ่ะก็ค่อนข้างจะต้องแบบถี่ทั่วนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้งานออกมาดีจริงๆโดยที่แบบเฮ้ยเรามีเวลาแค่นี้เราให้เขาไม่พอหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้มันดีจริงแต่งานเต็มงานของเจฟเองอ่ะมันแน่นขนาดไหนแน่นขนาดก็ยังคือมันมีวันพักครับแต่ว่าวันพักเหล่านั้นน่ะมันก็จะประกอบไปด้วยกันประชุมและตัดสินใจและเขียนเพลงและต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงอะไรฮะอ๋อโอเคไม่เกี่ยวแต่ว่าคือเนี่ยทุกวันที่มันมีวันพักมันก็จะมีงานเหล่านี้แต่ว่าอีเวนต์ใดๆก็ตามก็ยังมีช่วงเวลาได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ไม่ได้นั่นคือจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าการมาทำงานมันเหนื่อยหรืออะไรก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช่พอมีบทเข้ามาแบบนี้เรามีการเลือกบทยังไงบ้างคะเจหลับตาจิ้มผมใช้วิธีการดูแหละว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกชอบไหมเรารู้สึกเข้ากับตัวละครได้ไหมเรารู้สึกว่ามันฟีลกับตัวละครทั้งสองอย่างเงี้ยก็คุยกับทีมต่อว่าแบบทุกคนเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเราก็ตัดสินใจร่วมกันแสดงว่าเราใช้เวลาคิดในแต่ละงานที่เรารับค่อนข้างนานค่อนข้างนานเลยจริงๆนานมากด้วยครับก็คือแบบใช้เวลากับมันอยู่ประมาณนึงเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจแบบชั่วครู่แล้วบางทีเรากลับมามองแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็เลยจะใช้เว
วลาในการตัดสินใจเยอะหน่อยวันแรกรู้สึกว่าเออเราอยู่ประมาณสัก10วันสิกลับมามองว่าเออมันยังเป็นสิ่งที่เราเลือกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออร้องไปต้องใช่เสียงเหินยังไงเพิ่งร้องเพลงมาของตัวเองตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างพอจะแนะนำตอนนี้ก็ develop script อยู่ครับแล้วก็เรื่องบทแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยคิดว่าเรียบร้อยแล้วมันแบบไม่ค่อยกังวลเรื่องอะไรเหลือแค่เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็เรื่อง pre production ก็โอเคแล้วสำหรับผลงานหนังของเราประสบความสำเร็จมากที่เราเล่นไปด้วยมันได้ไปทักฉายต่างประเทศด้วยการเติบโตใช่สำหรับเกมรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจครับภูมิใจแทนเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยที่เขาฝ่าฟันกันมาแบบเหมือนการปลูกต้นทุเรียนจริงอ่ะที่กว่ามันจะออกดอกออกผลมันใช้เวลานานแต่ว่าพอมันออกมาแล้วเสร็จผมรู้สึกว่าเออก็อร่อยอ่ะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจแล้วอยากให้ทุกคนได้ชิมก็ขอบคุณที่มีหนังเรื่องดีๆอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็ทำให้เราได้เข้าไปสู่โลกที่วันนี้ทุกวันนี้ฟังเพลงซาวด์แทร็กก็ยังรู้สึกคิดถึงอ่ะคิดถึงตัวละครคิดถึงมูดอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเข้าสตรีมแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงครับเพลงประกอบเราก็ยังแบบว่านะติดชาร์ตยาวนานมากครับก็ด้วยความที่ทุกคนสนับสนุนแหละทุกคนชื่นชอบแล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดถึงทองคำคิดถึงหมูคิดถึงจริงนะแม่สีดาหรือพี่เสกอาจจะทุกคนอาจจะกดด่านิดนึงไม่เกี่ยวครับพี่เต้โอเคแต่ว่าคือทุกคนอาจจะคิดถึงทุกตัวละครในเรื่องแล้วก็เลยอยากจะกลับไปเหมือนผมเองครับผมก็รู้สึกว่าโอ้แบบพอฟังทีไรก็รู้สึกถึงช่วงเวลานั้นทุกทีอะไรเงี้ยแล้วพอเอาเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตก็คิดถึงเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คงมีมวลเดียวกันที่แบบเออเราจะหามวลนี้ได้จากที่ไหนนอกจากเรื่องวิมานเนี่ยหรือว่าเพลงนี้อะไรเงี้ยหลังจากนี้ยังมีซิงเกิลที่เราเตรียมมีครับผมพยายามจะทำอัลบั้มอยู่แต่ว่าคือด้วยความที่แบบเวลามันค่อนข้างจำกัดมากๆอะไรเงี้ยแต่เราจะมีเพลงที่เป็นปล่อยเป็นภาษาอังกฤษมาซึ่งได้จะได้ฟังกันเลยเนี่ยเราเป็นเพลงที่สำหรับผมก็ค่อนข้างใหม่ในตัวเองกันที่ทำเพลงเป็นสไตล์นี้ออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะลอง explore อะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นเพลงสากลเพียวอะไรแบบภาษาอังกฤษไม่มีเวอร์ชันไทยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เป็น EP ที่เป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยเป็น3ชาครับเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นเซฟเลยเห็นเงียบกันกลัวไม่หายใจเมื่อกี้นั่นเลยครับก็จริงๆเป็นแบบว่ามีความเป็นแบบฟิวเจอร์มีความเป็นเบสที่เราได้ฟังดื่มๆแล้วมีความเป็นแบบแอนตี้ดรอปอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยมันจะมีความมีกลิ่นใกล้ๆกันแต่ว่าจะมีความเร็วกว่ามันจะเร็วกว่ายังไงฮะสกิปกันไม่ก็เร็วๆนี้เนาะโอเคโอเคสุดท้ายเราฝากผลงานอะไรครับครับผมก็จริงๆฝากอยากฝากก่อนเลยครับผมเพราะว่าผมมีไลฟ์เซอร์ไพรส์ครับผมผมเกลียดพี่เขาบอกเขาเห็นไหมไม่โอเคครับนะครับผมก็ฝากมีไลฟ์เซอร์ไพรส์ด้วยนะครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่เราทุกคนรอตลอดผมก็รอตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่แบบเรียกว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็น King Power หรือว่าพวกเราเจฟอโปต้าเหนิงมีเนยหรือว่าอิงฟ้าเองก็ตามนะครับผมซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขสนุกในวันนี้ครับผมแล้วก็ฝากผลงานของผมเองซึ่งก็คือวิมานหนามสามารถรอดูได้ในสตรีมมิ่งหรือว่าต่างประเทศก็ยังมีตอนนี้เพิ่งเข้าไปฉายในที่ต่างๆอยู่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากเพลงใหม่ที่กำลังจะออกด้วยแล้วก็จริงๆเร็วๆนี้มีเซอร์ไพรส์นึงก็คือจะเป็นตัวปิดของอัลบั้ม Space Shuttle No. 8ก็เดี๋ยวไงฝากรอติดตามด้วยแล้วก็ Happy Ending ครับผมครับผมแต่ปีนี้ไม่จบเดี๋ยวลองรอดูว่ามีอะไรอีกครับผมโอเคครับ